สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่มาชมงานของผมในวันนี้งานแสดงนิทรรศการเยี่ยมเยือนถิ่นรักนะครับก็เป็นงานแสดงเป็นครั้งที่4ของผมที่วันเฮมล็อกก็งานส่วนใหญ่ก็เป็นงานที่เป็นสถานที่ที่ผมไปทำงานกับชุมชนประมงพื้นบ้านตั้งแต่ปี34เป็นต้นมานะครับงานก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นภาพสถานที่ตั้งแต่ที่ชุมชนประมงชิตังกระบี่พังงาแล้วก็ระนองบ้านเกิดนะครับงานส่วนใหญ่ก็เป็นงานสีอะคริลิกจะมีงานดอกไม้บ้างในบางส่วนนะครับงานของผมถ้าเป็นภาพแต่บางคนก็บอกว่าจะดูเหมือนชมแต่ว่าอยากจะให้มาดูชมกันว่าชอบหรือไม่ชอบค่อยๆว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับงานจริงๆแล้วผมเขียนเรื่องสั้นแล้วก็มาเขียนกวีตอนสมัยที่ไปเรียนรู้นะหรือที่ป้าอีของเรานะครับคุมหน้ากวีลมหายใจกวีแต่ผมก็เริ่มต้นใช้ชื่อปากมาตั้งแต่ปี34เป็น435เป็นต้นมานะครับแล้วก็งานของงานกวีมันก็เป็นงานที่ทำให้เราประทับใจนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเราเลยเชื่อเหมือนเดิมจะซ่อนค่อยคำเหล่านั้นไว้ในสีในงานแสดงชุดต่างๆในเสียงมันถ้าบอกก็ได้ว่ามาชื่อผมเขียนชื่องานดอกไม้เนี่ยผมจะเขียนว่าดอกไม้ของกวีนะครับผมเป็นคุ้นเคยดอกเยวิล่าเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็บางรูปอาจจะเขียนจากภาพจริงเป็นบางรูปก็เป็นจินตนาการที่เรามีความรู้สึกความคุ้นเคยมีความรู้สึกมีความเข้าใจมีความรักกับสิ่งเหล่านั้นนะครับบางรูปอาจจะดูเหมือนเศร้าบางรูปเป็นรูปที่เหมือนเราจากมาแล้วแล้วเราไม่เคยได้กลับไปอีกนะบางรูปเป็นส่วนใหญ่ผมเป็นงานที่นี่ก็สีขาวดำเนี่ยผมจะมีมากหน่อยนะเพราะว่ารู้สึกว่าเรามันเหมือนเป็นอะไรที่เราจากมาแล้วก็มันอยู่เป็นฉากที่เหมือนเศร้าที่เราไม่ค่อยได้กลับช่วงหลังๆนี้ผมไม่ได้กลับบ้านมาบ้านเกิดเท่าไหร่ก็ทำให้ดูอยากจะใช้สีแบบนี้เป็นการที่กันส่วนก็เป็นความดึงเป็นความที่อยากทำให้เราได้กลับเหมือนกลับไปดูความรู้สึกเก่าๆที่เรามีกับมันกับสถานที่เหล่านั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องมาครับงานผมมีแสดงตั้งแต่วันที่7จริงๆแสดงตั้งแต่7มีนาคมเป็นต้นมานะจนถึงวันที่31พฤษภาคม2563ร้านแฮมบอกถนนท่าทิพย์ครับก็มีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มถ้าท่านมาก็สามารถนะร้านจะปิดทุกวันอาทิตย์ครับแล้วก็มันจะเปิดประมาณบ่าย4เป็นต้นไปครับต่อก็เรียนเชิญพี่น้องทุกคนครับมาในงานขอบคุณมากครับก็คือเปิดงานแล้วก็อยากจะอ่านคดีของตัวเองครับก็เป็นผลงานเล่มล่านะครับกับสำนักพิมพ์จดภัยตามฝูงปลาออกไปผมก็อยากจะอ่านคดีบทหนึ่งนะครับคือว่าตื่นขึ้นในความฝันของคุณตื่นขึ้นในความฝันของคุณเราได้ยินเสียงหัวเราะของคุณทุกวันตอนคุณร่าเริงยิ้มดวงตาฉายวาวตอนคุณรับรื่นยิ้มดวงตาฉายวาวเราตื่นขึ้นมาในความฝันของคุณเราตื่นขึ้นมาในความฝันของคุณทุรนทุรายทุรนทุรายกระหายสูดอากาศแบบเดิมแต่มันไม่มีกระหายสูดอากาศแบบเดิมแต่มันไม่มีคุ้งฟันพิษกีดหัวใจเราออกเป็นริ้วคุ้งฟันเพชรกีดหัวใจเราออกเป็นริ้วๆเฉือนเยื่อประสาทเราดับดวงตาเราตึงเส้นเอ็นของเราให้อยู่กับที่ยินลมทะเลทรายแผ่วเบายินลมทะเลทรายแผ่วเบามันเหมือนเสียงมาลัยกัดมูดมันเหมือนเสียงของมาลัยกัดมูดแป้งนางแข็งทื่อนั่นแป้งนางแข็งทื่อแกงดานเน่าบูดทิ้งค้างอยู่บนฟื้นแกงดานเน่าบูดทิ้งค้างอยู่บนฟื้น
รูปของเราหายไปกับลมทะเลทรายลูกของเราหายไปกับลมทะเลทรายหญิงชราข้างบ้านจมหน้าลงบนถนนหน้าบ้านเสียงกรีดร้องของเด็กหญิงเสียงกรีดร้องของเด็กชายของพ่อของแม่ของคนนั้นของคนโน้นเสียงกรีดร้องของเด็กหญิงเสียงกรีดร้องของเด็กชายของพ่อของแม่ของคนนั้นของคนโน้นเราไล่เก็บเศษชิ้นเนื้อทีละคนเราไล่เก็บเศษชิ้นเนื้อทีละคนปฏิปต่อว่าอาจเป็นชิ้นเนื้อจากร่างเดียวกันเราไล่เก็บเศษชิ้นเนื้อทีละคนปฏิปต่อว่าอาจเป็นชิ้นเนื้อจากร่างเดียวกันรีบเร่งระบาดยานาซะเรารีบเร่งระบาดยานาซะก่อนเสียงบีบจากความผมพึงจะกลับมาอีกครั้งเรารีบเร่งระบาดยานาซะก่อนเสียงมีจากวังของคุณจะกลับมาอีกครั้งเรายินเสียงหัวเราะของคุณเรายินเสียงหัวเราะของคุณก่อนลมทะเลทรายก็ปากเราไปเรายินเสียงหัวเราะของคุณก่อนลมทะเลทรายก็ปากเราไปเราได้จะกล่าวเราได้จะกล่าวพระเจ้าของฉันไปทั่วคาบสมุทรอาราเบียเราได้จะกล่าวพระเจ้าของฉันไปทั่วคาบสมุทรอาราเบียขอบคุณครับก็คือปิดท้ายนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่เพื่อนๆนะครับที่รู้จักพี่สายที่มาคุ้นท่านที่สนใจงานศิลปะก็อยากให้มาเดินชมกันครับงานศิลปะของผมปราณนามันชื่องานว่าเยี่ยมเยือนเด่นรักนะครับจัดแสดงระหว่างวันที่7มีนาคมจนถึงวันที่31พฤษภาคม2563หน้าร้านแห่งกับถนนพระอาทิตย์นะครับถ้ามีเวลาก็ให้มากันวันอื่นอยากจะบอกว่าร้านจะปิดทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันอื่นเปิดปกติจันทร์ถึงเสาร์ก็จะเปิดตั้งแต่เวลาโดยประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนครับก็ขอเชิญชมนะครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับที่มาด้านนี้สหายที่รักขอบคุณและก็คนที่สนใจทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ